คนที่มีเมตตาเนี่ยเขาจะไม่ว่าใครเขาจะเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วเขาจะฝึกได้ดีด้วยแล้วฝึกเป็นหมอดูเนี่ยโอ้โคตรแม่นนะถ้าฝึกจริงๆนะไม่ยุ่งกับใครเลยนะอยู่กับบทสวดอยู่กับการแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญนะใครยังไงก็ช่างอยู่เงี้ยอยู่กับหลวงปู่อยู่กับจักรพรรดิอยู่เงี้ยปีแล้วปีเล่าปีเล่าปีแล้วเนี่ยไม่เกิน5ปีหรอกต้องมีเส้นพิเศษอยู่แล้วล่ะเพราะโรคไม่มีอารมณ์ทางโลกที่ไม่ดีเนี่ยไม่ครบเลยพอมันเกิดก็เปลี่ยนเลยพอเกิดก็เปลี่ยนนะลองคิดดูเดี๋ยวถ้าไม่ได้เนี่ยคงไม่ใช่แล้วล่ะ